ตอนนี้เอาจริงกินข้าวกับแฟนมีใครทําได้บ้างหนังก็ดูไม่ได้ออกจากบ้านจะไปหาแฟนแล้วก็กลับบ้านไม่ทัน3ามทุ่มอีกเราต้องทํำยังไงโอเคเดี๋ยวจะมาชวนทําวันนี้ r e c ค e a t e การออกเดตแบบอยู Re ่ใกล้กัน ระยะทางหรือว่าปัญหาที่มันเกิดในช่วงโควิดอ่ะมันเป็นตัวกระตุ้นปัญหาดอกเตอร์ที่ทาให้คนเราเลิกกันได้ง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะมันไปกันนะ่เนาะมันไม่ได้ใช้ชีวิตอนนี้เป็นแฟนกันแล้วก็ไม่สามารถมาเจอกันได้อะมันก็คือเกิดความห่างกันซึ่งบางทีเนี่ยปัญหามันอ่ะมีอยู่แล้วอืเบาๆแต่ว่าพอมันไม่ได้เจอกันมันก็เป็นช่วงที่ห่างมันก็คืออาจจะแบบกระตุ้นทําให้ปัญหานั้นอ่ะมันชัดขึ้น หรือแต่บางคู่ก็จะเป็นคล้ายๆอย่างเพลงก็คืออดทนแล้วทํายังไงให้แบบว่าความห่างอันเนี้ยมันไม่ได้สูญเสียความเป็นเราคือทุกอย่างมาอยู่ที่คอนเน็ t ชันการสื่อสารแล้วการสื่อสารในในในรีเลชชั่นชิพที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี้ยสําคัญแล้วก็อยากจะบอกว่าให้โฟกัสที่คุณภาพแต่ไม่ใช่ความยาวของการพูดโทรศัพท์ is not ความถี่ของการพูดโทรศัพท์ แต่เป็นคุณภาพของแต่ละครั้งที่ได้คุยกันให้นับที่คุณภาพแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกครั้งเพราะบางทีมันก็ยงเราก็อยากจะมีอารมณ์ชิดแชทคุยกันเลื่อยเปื่อยดินฟ้าอากาศอันนั้นมันก็มันก็สําคัญเหมือนกันแต่อย่าเอาอันนั้นเป็นพื้นฐานอย่าไปเซตว่าถ้าไม่ได้แบบนี้แปลว่าไม่โอเคนะเนี่ยเดี๋ยวจะสร้างปัญหาอีกใช่ไม่ต้อง,อไ,มองไม่ต้องตั้งอะไรตรงนั้นเลยการที่เราไม่ตั้งอะไรตรงนั้นเนี่ยมันทําให้ตัดความกังวลที่ไม่จําเป็นอทําไมเราต้องมาตั้งจําเป็นว่าวันนี้เขาโทรหาฉันแค่คนเดียวปกติโทรสองคนนที่แบบ มีคุณภาพสูงมากตอนนี้เอาจริงกินข้าวกับแฟนมีใครทําได้บ้างจากเมื่อก่อนอา,อาจจะบอกว่าทุกวันศุกร์ทุกวันพฤหัสหรือทุกสิ้นเดือนเราจะไปกินข้าวด้วยกันแต่ตอนนี้มันนั่งข้างนอกไม่ได้อะหนังก็ดูไม่ได้อ,ออกจากบ้านจะไปหาแฟนแล้วก็กลับบ้านไม่ทนันสามทุ่มอีกเราต้องทํำยังไงโอเคเดี๋ยวจะมาชวนทําวันนี้ recreate การออกเดทแบบอยู่ไกลกัน ร้าสั่นการออกเดตแบบใหม่เช่นเราสามารถดูหนังด้วยกันได้นะในพร้อมๆกันเปิดกล้องหรือว่าสกาย e แต่ว่าในการออกเดตเนี่ยสมมติเราจะออกเดตกับแฟนเราเราต้องนัดกันถูกไหมคะในสนาคารปกติใช่ไหมคะเราไม่ล็อกดาวน์ปกติเราก็คือจะนัดแฟนอ่ะทําเหมือนกันเลยเราจะนัดวีเกนนี้เราทำอะไรดีอ่ะดูหนังเราจะดีดิเคทเวลานั้นอะ เป็นการออกเดตจริงๆอาจจะต้องแบบเปิดกล้องไลฟ์ดูหนังด้วยกันพ็อยก็คือว่าเวลาที่เราทําอะไรด้วยกันมันมีคอนเน็กชันการที่เราอยู่ไกลกันอะคอนเน็กชันน่คือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นการที่เราได้แบบเปิดดูหนังไปพร้อมๆกันเป็น way of connection อย่างหนึง่งหรือการทานข้าวปกติทุกวันนี้เราอาจจะแบบอ้อาเธอกินข้าวยังอ่าฉันกินข้าวแล้วนะจบไปทํายังไงถ้าจะออกเดทเคยนั่งอยู่หน้าจอแล้วก็แบบกินข้าวไปเอาแฟนเราก็ทํานู่นนี่นั่นทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเพิ่ม up level ขึ้นมาอีกอันอันนึงส่อาาาหร้เดียวกัน Oh, โอ้ยกินเหมือน<า>กันไงในเมื่อเราเฟซไทม์กับแฟนเราอยู่แล้วเ,เปิดได้จะสั่งเธอสั่งอะไหรหรือเราสั่งให้เธอนะเธอสั่งให้เราไหมเ,<อ>เหมือนที่เราออกเดตตอนแรกเราให้เธอเทคแคร์เราหมดเลย <Okay. S 1> แล้วก็จะเซอร์ไพรส์ว่าพอมาถึงแล้วอุ้ยดีจังสมมติว่าเราจะทําอาหารแล้วก็ส่งอาหารที่เราทําำปแลิเด้วยกันจริงๆมันอยู่ที่เปิดกล้องทําทุกอย่างทํากิจกรรมด้วยกันนอกเหนือจากอันนี้เราก็จะมีอีก เล่นเกมออนไลน์ด้วยกันอ่าไปแข่งกันอยู่ในนั้นก็ได้อ,อีกอันหนึ่งเนี่ยที่เวลาทําจะมีคู่รักมาหาทาก็จะบอกว่าโอเคให้เขาเลือกหนังสือต่อให้อยู่บ้านเดียวกันนะตอนนั้นนะคะก็คือซื้อหนังสือเล่มเดียวกันสองเล่ม <c oughs> เพื่อให้อ่านหนังสือในเวลาเดียวกันเราจะไม่มีใครกดเล็บวิไฮอะอ่าฉันอ่านจบแล้วอาจะไปอ่านต่อ,อมไม่อ่านไปพร้อมกันเ <c oughs> พื่อ,อที่สมมติจบชั a เตอร์หนึ่งเราอยากจะดิสคัสอันนี้เราไปพร้อมกันอะ เพราะว่าเรายังมีคอนเน็กชันใช้หนังสือเป็นตัวช่วยที่จะคอนเน็หรือว่าจะช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยกันก็ได้มันมีกิจกรรมที่แบบคือต้องปรับตัวอัดไปกับเทคโนโลยีที่มันเอื้อให้เราแล้วในวันนี้ทางทีที่เราต้องอยู่ห่างกันอะเนาะ